ผบ.ตร.นะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ได้พูดเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสนะครับได้พูดถึงกลุ่มทะลุวังที่ไปก่อเหตุทำลายทรัพย์สินนะคือพูด2เรื่องนะกรณีที่หน้ากระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ที่พรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าในส่วนของหน้ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยทางพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางได้ออกหมายเรียกกลุ่มทะลุวังนะครับที่ไปบุกรุกทำลายทรัพย์สินหน้ากระทรวงจำนวน19คนนะครับในหลายข้อหาว่าจะเป็นบุกรุกร่วมกันทำให้เสียทรัพย์นะครับหรือฝ่าฝืนคำสั่งคสช.เรื่องผิดพรบ.ชุมนุมสาธารณะทั้งหมด19คนให้ไปรายงานตัวภายใน7วันอันนี้หน้ากระทรวงวัฒนธรรมนะครับส่วนที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านก็บอกว่าทราบว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาคล้ายๆกันนะครับแต่ท่านก็เตือนนะครับว่าอยากจะบอกว่าการชุมนุมเนี่ยต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายอย่าถือว่าไม่รับรู้อะไรแล้วมาโวยวายทีหลังอะไรเป็นสิทธิของประชาชนไม่ได้ผิดว่าไปตามผิดทุกคนมีกรอบนะครับแต่ละครั้งเท่ากับ1กรรมที่ต้องโดนนะครับและอาจจะมีการถูกเพิกถอนการประกันตัวชั่วคราวประเด็นว่าทำไมถึงไม่จับกุมนะผบ.ตร.บอกว่าที่หน้างานเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงการจับกุมซึ่งหน้าถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้าจำเป็นก็มีการจับกุมซึ่งหน้าไปตามแนวทางที่เคยดำเนินการไว้แต่ทุกคดีเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับจะมีการดำเนินคดีย้อนหลังนะก็ท่านก็บอกว่าเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ต้องประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมนะว่าอย่างประชุมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมการให้เข้มงวดมากขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วกลุ่มทะลุวังนี่ก็เป็นกลุ่มที่ตำรวจเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคือประเด็นคืออย่างที่คุณอนุทินตั้งคำถามว่าตำรวจทำไมถึงไม่ทำอะไรถึงเป็นจ่าเฉยกันหมดเลยเนี่ยคือท่านบอกว่าจะจับกลุ่มต่อเมื่อจำเป็นหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มซึ่งหน้าถ้าไม่จำเป็นแล้วคำว่าจำเป็นคืออะไรนี่แหละยกตัวอย่างกรณีคุณพิพัฒน์เนี่ยนะคะในตำแหน่งของท่านนี่เป็นรัฐมนตรีด้วยนะคะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าสถานการณ์มันอาจจะอยู่ในความเสี่ยงสมมตินะสมมติว่าคนที่บุกเข้าไปมีอาวุธและประชิดตัวขนาดนั้นจ้วงเข้าไปเนี่ยอันนี้คือจำเป็นใช่ไหมแล้วจะไปแจ้งความที่หลังเราว่าทำร้ายร่างกายหรือประสงค์ต่อชีวิตมันก็ไม่ทันการแล้วนะหรือแม้แต่การโยนพลุไฟโยนพลุไฟในสถานที่แบบนี้สถานที่ของทางเอกชนแบบนี้อันนี้ก็ยังไม่มีความจำเป็นใช่ไหมคือไอ้คำถามต่างๆเหล่านี้มันก็เลยทำให้คนในสังคมส่วนหนึ่งก็บอกว่าเขาตั้งคำถามนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเขาตั้งคำถามว่าตำรวจกลัวทัวลง มากกว่าเรื่องของกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตำรวจเนี่ยมีกฎหมายอยู่ในมือ และถ้าตำรวจไม่กล้าทำอะไรแล้วประชาชนคนในสังคมจะอยู่ยังไงถ้าตำรวจยังคงมีความเกรงกลัวต่อเรื่องของทัวหรือว่าเกรงกลัวให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพมากกว่ากฎหมายที่มีในมือค่ะ